ขอบคุณลูกหลานเจ้าพ่อพระเจริญทุกคนท่านที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเพื่องานนี้ภาษาวิทยาศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่านผู้พิพากษาวิทยาศาสตร์คดีเยาวชนและครอบครัวท่านรองจากที่ที่แต่งชายก็หล่อแต่งสาวก็สวยให้กับแม่แม่ก็ทุกตัวเลยนะครับท่านจะเปิดจริงๆเลยเรื่องหมดจริงๆครับน้องประชาชนค่ะด้านหน้าเป็นขบวนหลวงมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงที่มาก่อนตอนแรกเมืองเชียงคุณที่จบเข้ามาในเมืองของเราที่มาคุณเขาบอกว่ามาคุณจังหวัดนี้ครับใหญ่ที่ใหญ่จริงตั้งขบวนเรียบร้อยพร้อมแล้วนะคะหูมีความสวยงามนะคะอลังการยาวสุดลูกหูลูกตาค่ะสถานที่ก็งดงามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็มีมากมายรวมทั้งวัฒนธรรมต่างๆที่จะได้ประเพณีบุญจโหนกประจำปี2567นะคะก็เดินทาง